สนุกไม่ไหว MCU เป็นอะไรกับเรื่องชุดวะ Power Cotton อย่างนี้ป่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมเขินเกิดสตูใหม่เสร็จแล้วเย้โอ้ยยี่ไม่กล้องเลยนี่ก็เป็นสตูใหม่ที่บรรยากาศดูไม่ต่างจากเดิมสาเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนสตูใหม่เพราะว่าขยับขยายนะครับผมขยายสตูที่มันเล็กนะครับให้เป็นขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับงานนะครับที่มันจะมากขึ้นเพื่อรองรับโปรเจกต์ต่างๆในอนาคตด้วยนะครับผมก็เลยตัดสินใจขยายสตูดิโอใหม่ปรับให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมเป็นความรู้สึกหลังดูซีรีส์ Disney Plus โอ้โหไม่อยากพูดคำนี้มานานแล้วไอ้เหี้ย Disney Plus ซีรีส์เรื่องนี้ก็คือ Wonder Vision ไอ้เหี้ยรอกันนี่มานานกรณีของ Wonder Vision เนี่ยผมเข้าใจหลายๆช่องพอมีกระแสของซีรีส์ตัวนี้ปล่อยใน Disney Plus ของต่างประเทศเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเอาข้อมูลมาเสิร์ฟทุกท่านให้รวดเร็วที่สุดตามกระแสโลกนะครับผมแต่ว่าในความเป็นจริงคือในประเทศไทยมันก็ยังไม่เข้าและส่วนตัวผมเนี่ยก็มีความรู้สึกนะครับว่าไม่อยากจะมุดไปดูอันนี้ถ้าสร้างดีส่วนตัวเลยนะครับผมก็มีความรู้สึกว่ารอให้มันเข้ามาในประเทศไทยแบบจริงๆนะครับผมเราจะได้แบบเหมือนรีวิวสิ่งที่ทุกๆคนสามารถหาดูได้แบบปกติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่30ที่ผ่านมานะครับ Disney Plus Hotstar เขาก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลายๆคนก็ทำการสมัครสมาชิกแล้วก็รับชมกันไปที่ร้อยบางคนแม่งซัดกันไปจนจบโลกิแล้วต้องบอกก่อนว่าณขณะที่ทุกคนดูผมอยู่เนี่ยผมดูจบWandavision เนี่ยดูจบแล้วถึงจะมารีวิววันนี้นะครับผมแล้วก็ซีรีส์อีกอันนึงที่ดูจบไปแล้วเหมือนกันก็คือ The Falcon and The Winter Soldier นะครับผมอันนั้นก็ดูจบไปแล้วตอนแรกอะผมกะว่าจะดู WandaVision จบแล้วก็รีวิวก่อนแต่เชี่ยไม่ไหวสนุกไม่ไหว เอาจริงอ่ะไหนๆก็ดู2ซีรีส์แล้วผมพูดสั้นๆแล้วกันว่าส่วนตัวผมชอบอะไรมากกว่ากันนะผมชอบบรรยากาศในแซมบักเรียกสั้นๆแล้วกันไอ้เหี้ยชื่อซีรีส์ยาวจัดที่เรียกแซมบักกันผมชอบบรรยากาศของแซมบักมากกว่ามันเป็นฟีลลิ่งทหารหน่อยอ่ะมันมีความแบบแอคชั่นที่ถึงเนื้อถึงตัวแล้วมันดูเด็ดมันสำหรับผมอ่ะมันแบบจ๋ามันโอเคอ่ะเวลาเราได้เห็นบักกี้บานนะครับกับฟอลคอนสู้ร่วมกันมันฟอลคอนพุ่งปั๊บๆโอ้โหมันสุดจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมส่วนตัวผมนะถ้าถามว่าซีรีส์2ตัวเนี้ย WandaVision กับ The Falcon and the Winter Soldier ส่วนตัวผมจะถูกจริตเอางี้ละกันถูกจริตกับ The Falcon and the Winter Soldier มากกว่าแต่ว่า WandaVision ไม่ได้ไม่สนุกนะ WandaVision ก็สนุกครับผมต้องบอกก่อนนะครับก่อนจะเริ่มถึงความรู้สึกหลังดูนะครับผมก็จะบอกทุกๆคนว่าคลิปนี้มีสปอยนะครับผมพูดถึงฉากพูดถึงเหตุผลต่างๆนะครับพร้อมนำเสนอข้อมูลเท่าที่ผมทราบและถ้าใครยังไม่อยากโดนสปอยนะครับก็ปิดไปดูก่อนนะครับ WandaVision นะฮะใน Disney Plus Hotstar ครับผมอ่ะพูดถึงความรู้สึกต้องบอกว่าถ้าพูดถึงความรู้สึกรวมๆที่ผมมีต่อซีรีส์ WandaVision เนี่ยเป็นซีรีส์ที่สำหรับผมนะสนุกครับไม่ถึงกับแบบโอ้โหมันหยดติ๋งคือคำว่ามันน่ะมันใช้กับซีรีส์ WandaVision ไม่ได้ว่ะถ้าคำว่ามันน่ะต้องไปใช้กับซีรีส์ The Falcon and the Winter Soldier มากกว่า WandaVision เนี่ยผมขอใช้คำว่าสนุกและแปลกหูแปลกตาใช้คำนี้ได้แปลกหูแปลกตาเพราะว่าเขามาในท่วงท่าลีลาของหนังที่ย้อนไปเป็นหนังเหมือนซิทคอมเป็นละครตลกซึ่งถ้าใครเป็นคอซิทคอมอยู่แล้วเนี่ยก็จะแบบบันเทิงเลยล่ะเพราะว่าเขาให้กลิ่นแบบเหมือนย้อนกลับไปเลยนะเป็นซิทคอมขาวดำเลยแล้วก็จังหวะพวกเอฟเฟกต์ต่างๆตบมุกตบเมิกแม้แต่จังหวะการเล่าเหตุการณ์ต่างๆพอยต์ของซิทคอมก็คือเอาจากประสบการณ์เอาจากประสบการณ์ผมแล้วกันนะครับผมที่เคยทำซิทคอมมาก็คือปกติแล้วเนี่ยซิทคอมมันจะมีการใช้บัดเจ็ตที่จำกัดกว่าละครลงไปอีก
นะครับผมมันจึงทำให้ซิทคอมเนี่ยจะมีการเซตฉากต่างๆอย่างซิทคอมที่ผมเคยทำเนี่ยมันก็จะมีการเซตแบบห้องทำงานเซตห้องนอนเซตห้องครัวถ้าใครเคยจำบางรักซอย9มันก็จะมีห้องที่เป็นแบบเหมือนบ้านของใครสักคนน่ะที่เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นแล้วต้องมารวมกันแล้วมาคุยกันซิทคอมจะหนักในการที่เล่าเรื่องผ่านไดอะล็อกไม่ต้องย้อนไปไกลไม่ต้องมีประสบการณ์มากมายหรอกครับบ้านเราอ่ะมีประสบการณ์การดูซิทคอมเยอะแต่อาจจะไม่ได้คลาสสิกเท่าที่แวนด้าวิชั่นเขานำเสนอเท่านั้นเองนะครับผมแต่ซิทคอมแบบบ้านเรามันก็เป็นเขาเรียกประสบการณ์ที่สามารถผูกโยงนะครับการมีส่วนร่วมในแบบที่แวนด้าวิชั่นเขาต้องการนำเสนอได้ก็คือเขาจะเล่าเรื่องผ่านไดอะล็อกทุกๆอย่างมันจะผ่านการแบบเธอเนี่ยข้างบ้านเนี่ยมันจะอย่างนั้นอย่างโง่อย่างนี้เข้าใจไหมครับถ้าเปรียบเทียบซิทคอมเป็นคนน่ะมันก็จะเหมือนแบบคุณป้าข้างบ้านที่แบบไอ้เหี้ยขาเมามีเรื่องนั้นเรื่องนี้จะมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีการเล่นใหญ่นะครับมันจะมีจริตจักร้านในแบบซิทคอมที่ถ้าใครเป็นคอซิทคอมอ่ะก็จะชอบมันล่ะผมก็รู้สึกเพลิดเพลินนะแต่ว่าแค่ไม่ใช่เป็นคนที่แบบเป็นคอซิทคอมมากขนาดนั้นเท่านั้นเองผมเคยสัมผัสซิทคอมก็แค่เขียนบทนะครับผมแล้วก็ผลิตซิทคอมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะผลิตซิทคอมหรือเขียนบทซิทคอมเนี่ยเราก็ต้องมีการหาข้อมูลหาเรื่องนู่นนี่นะครับผมก็มีความสัมพันธ์กับซิทคอมแค่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยถามว่าหวือหวาไหมแบบโอ้โหแม่งแบบว้าวตื่นเต้นหัวใจเต้นรัวเลยไหมหัวใจแม่งเต้นรัวแบบตุ๊กตักเลยไหมที่เห็นแบบไม่ได้วิชั่นเขาทำเสือแบบนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ขนาดนั้นนะครับผมแต่รู้สึกแปลกตาและค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่เขาใช้คำพูดจริงๆคำนี้มันเป็นคำที่นักวิจารณ์หลายๆคนเขาใช้กันตั้งแต่วันที่ไวน่าวิชั่นออกแรกๆไวน่าวิชั่นเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเราจะได้สัมผัสเขาในแบบที่มันต่างออกไปจากหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปก่อนแต่มันจะค่อยๆกลายเป็นหนัง MCU ในแบบที่เราคุ้นเคยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพูดสรุปง่ายๆคืออกหักแหมพูดว่าอกหักได้ป่าววะคือแฟนตายอกหักไหมอกหักแฟนตายนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ตัวแวนด้าแม็กซิมอฟเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวในจักรวาลมาร์เวลที่พลังค่อนข้างแบบเยอะอะสเกลพลังค่อนข้างที่จะใหญ่และเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดมีอะไรมากระทบจิตใจครั้งนี้มันเป็นเรื่องความรักอย่าลืมว่าประสบการณ์เรื่องช้ำรักของแวนด้าแม็กซิมอฟที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แค่เสียแฟนนะครับเขาเสียครอบครัวเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนเสียพี่ชายไปแล้ววันนี้ต้องมาเสียแฟนอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ตัวละครแวนด้าแม็กซิมอฟเนี่ยเหมือนคนที่หลงทางพอแวนด้าแม็กซิมอฟหลงทางปั๊บเขาก็สร้างโลกที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าในเรื่องอ่ะมันจะมีช่วงท้ายๆของซีรีส์ที่เขาจับตัวละครมานั่งแล้วเหมือนเป็นแบบสัมภาษณ์รายการทีวีเลยอย่างกับแบบไอ้นี่เลยเหมือนดูเบื้องหลังอ่ะbehind the scene อ่ะแวนด้าแม็กซิมอฟนะครับพูดกับกล้องแล้วในของความหมายไดอะล็อกณตอนนั้นเนี่ยมันประมาณว่าเธอสร้างโลกปลอมเหมือนความสุขปลอมๆขึ้นมานั่นเป็นประโยคที่สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าแวนด้าแม็กซิมอฟเนี่ยคือสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียที่เธอรับไม่ไหวก็เลยต้องหาวิธีปลดปล่อยออกมาคงไม่มีใครไม่ทราบแล้วมั้งเรื่องของตัวร้ายในแวนด้าวิชั่นนะครับผมช่วงแรกๆที่ Disney Plus ยังไม่เข้าหลายๆคนก็มีหัวเสียหัวร้อนกันบ้างนะครับผมที่มีสำนักข่าวและนักวิจารณ์หลายๆสำนักนะครับพูดถึงตัวโกงในซีรีส์เพราะว่าคือก่อนหน้าที่ Disney Plus จะเข้าเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าลำคาญต่อการ เปิดเผยข้อมูลของซีรีส์ WandaVision นะครับเพราะการที่มีสำนักข่าวหรือนักวิจารณ์มาเปิดเผยข้อมูลของ WandaVision ในช่วงที่ Disney Plus ยังไม่เข้าไทยบ้านเรานั่นหมายถึงเป็นการบังคับคนดูโดยในว่าถ้าไม่อยากโดนสปอยก็ต้องมุดไปดูหรือไปดูเว็บเถื่อนถูกไหมครับอันนี้แหละถึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมยุติก่อนนะครับทำออกมาให้คลิปเดียวแล้วก็ยุติไปเพราะว่า
ผมรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับส่วนตัวผมอาจจะเป็นโรคจิตส่วนตัวมั้งก็คือตัวโกงของภาคนี้นะครับก็คืออากาธาฮาร์คเนสนะครับต้องบอกว่าอากาธาฮาร์คเนสเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมไม่คุ้นเลยเว้ยตอนที่ซีรีส์เขาเฉลยอ่ะเขาว่าเรื่องราวทั้งหมดก็มามีต้นตอมาจากอากาธาฮาร์คเนสเนี่ยจะมีช่วงที่เขาประมวลแล้วก็แบบแวะให้ดูนะก็ไม่ทิ้งลายนะครับช่วงที่เขาเรียกเปิดเผยข้อมูลก็ไม่ทิ้งลายความเป็นซิทคอมนะก็แบบเปิดเผยให้เห็นเชื่อไหมตอนที่ซีรีส์เขาเฉลยว่าแบบว่าตัวโกงที่อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้ก็คืออากาธาฮาร์คเนสพูดเลยว่าผมไม่รู้จักเลยเว้ยผมรู้แค่อย่างเดียวว่าในคอมิกเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงระหว่างอากาธาฮาร์คเนสกับแวนด้าวิชั่นอยู่แล้วในเรื่องของการเป็นแม่มดเรื่องของการผลักดันหรือมีอีเวนต์ร่วมกันมีเหตุการณ์ร่วมกันอยู่แล้วที่คล้ายๆกับซีรีส์นี้แหละอากาธาฮาร์คเนสจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวละครที่เป็นเหมือนซุปเปอร์วิลเลียนขนาดนั้นเพราะว่าก็มีบางครั้งเหมือนกันนะครับที่อากาธาฮาร์คเนสในคอมิกนะครับก็ได้มีโอกาสไปช่วยซุปเปอร์ฮีโร่คนนู้นคนนี้บ้างในบางโอกาสนะครับเอาเป็นว่าเรารู้ไว้แค่นี้แล้วกันครับว่าอากาธาฮาร์คเนสเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นแม่มดนะครับแล้วก็เขาฝีมือร้ายกาจมากอย่างที่ทุกคนเห็นในซีรีส์นะครับผมและพอพูดถึงอากาธาฮาร์คเนสเรามาพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งดีกว่าโมนิก้าแลมบัวผมเพิ่งทราบเนี่ยตอนดูแวนด้าวิชั่นจบเนี่ยว่าไอเด็กคนนั้นจะมาอยู่ในซีรีส์แวนด้าวิชั่นนี่แหละผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวโมนิก้าแลมบัวตามประวัติแล้วนะครับโมนิก้าแลมบัวเนี่ยมีชื่อที่ถูกใช้เยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโฟตอนพาวซ่าเดสตาร์เลดี้ออฟไลท์สเปกตรัมโมนิก้ามาเวลหรือแม้แต่กัปตันมาเวลนะครับพลังของโมนิก้าแลมบัวเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงร่างกายให้กลายเป็นพลังงานต่างๆมันจึงทำให้เธอสามารถที่จะมองเห็นและสามารถวิเคราะห์พลังงานต่างๆพร้อมดูดซับและนำไปใช้โจมตีได้และโมนิก้าแลมบัวก็ยังสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆภายในจักรวาลผ่านการเปลี่ยนแปลงของพลังงานต่างๆแหละผมมีความรู้สึกว่าทาง MCU เนี่ยค่อนข้างที่จะผูกแมสเสจหลายๆอย่างนะครับไว้กับตัวโมนิก้าแลมบัวหนักมากคือผมดูจบแล้วผมสนใจมากว่าตัวโมนิก้าแลมบัวเนี่ยในอนาคตจะอะไรอย่างเช่นแบบความที่เขาหยอดพูดถึงแม่ตายอารมณ์เคืองๆที่เวลามีคนพูดถึงกัปตันมาเวลเนี่ยโมนิก้าแลมบัวแบกอะไรไว้ในใจอันเนี้ยสงสัยมากเพราะฉะนั้นพูดถึงอันนี้ดีกว่า end credit มันจะมี end credit ตัวนึงนะครับที่มีชาวสกาวโผล่ขึ้นมาบอกกับโมนิก้าประมาณว่าเพื่อนของแม่เธอส่งฉันมาซึ่งคำว่าเพื่อนของแม่เธอที่ชาวสกาวคนนั้นพูดเนี่ยผมว่าน่าจะหมายถึงกัปตันมาร์เวลแน่นอนเว้ยเพราะมันมีอยู่ครั้ง2ครั้งไม่แน่ใจนะแต่ประมาณครั้ง2ครั้งนี่แหละที่โมนิก้าแลมบัวพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณว่าถ้าเป็นฉันเนี่ยก็คงทำเหมือนกันคือจะชุบชีวิตแม่ขึ้นมารวมถึงอาการของโมนิก้าที่ดูเหมือนว่าจะอ่อนไหวต่อการพูดถึงกัปตันมาเวลอยู่พอสมควรมันทำให้ผมรู้สึกได้เลยนะว่าโมนิก้ากับกัปตันมาเวลเนี่ยก็น่าจะมีประเด็นอะไรบางอย่างซึ่งในตัวซีรีส์เนี่ยเขายังไม่ได้เฉลยให้เห็นชัดเจนประเด็นตรงเนี้ยระหว่างโมนิก้าแลมบัวกับกัปตันมาเวลนี่แหละน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราน่าจะได้ไปเห็นในกัปตันมาเวลภาค2เพราะจริงๆก่อนหน้านี้ทาง MCU ก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าตัวละครโมนิก้าแลมบัวเนี่ยจะไปโผล่ในกัปตันมาเวลภาค2แน่นอนถึงแม้ว่ากัปตันมาเวลในภาคแรกผมจะไม่ชอบก็จริงแต่ว่านึกภาพว่าภาพยนตร์ที่มันเป็นจักรวาลน่ะมันมีหนังสักเรื่องในจักรวาลที่เราไม่ชอบก็จริงเว้ยแต่เรารักจักรวาลนี้เข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างไม่ว่ามันจะอยู่ในหนังที่เหี้ยหรือดีของจักรวาลนั้นน่ะเราก็ต้องแบบติดตามอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็อยากรู้มากว่าโมนิก้าแลมบัวหรือสเปกตรัมจะไปโผล่ในกัปตันมาเวล2แบบไหนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ส่วนข้อมูลตรงเนี้ยความขัดแย้งที่หายไปตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าความทรงจำสุดท้ายระหว่างโมนิก้าแลมบัวกับกัปตันมาเวลที่เรามีก็คือเลือก4ชุดนะมึงเหี้ยมั้ยไอ้ซีนเหี้ยนั้นที่เลือก4ชุดอ่ะนั่นแหละนั่นคือความทรงจำสุดท้ายเลยนะ
ที่กูมีระหว่างโมนิก้าและบัวกับกัปตันมาร์เวลก็คือแอบงูเหมือนกันนะว่าไอ้เหี้ยพวกมึงรักกันนะจริงๆหน้าหลาน2คนนี้แม่งแบบดูก็รักกันดีนี่กัปตันมาร์เวลเนี่ยแครอลแดนเวอร์เขาก็ให้มึงเลือกสีชุดนะแต่วันเนี้ยเวลาใครพูดถึงกัปตันมาร์เวลอ่ะมึงก็ดูอ่อนไหวเซนซิทีฟดูจะแบบเหมือนมีอะไรเคืองๆในใจไอ้เหี้ยมึงก็อยากรู้อ่ะว่ามึงเคืองอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้น่าสนใจผมว่าเราน่าจะได้รู้คำตอบอีกทีก็นั่นแหละนะครับกัปตันมาร์เวล2ไปเลยประเด็นต่อมาผมขอพูดในเรื่องที่ยังเกี่ยวข้องกับโมนิก้าแลมบัวอยู่ก็คือเรื่องการมีพลังเหนือมนุษย์ของโมนิก้าแลมบัวซึ่งในซีรีส์ WandaVision นะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตัวซีรีส์นะครับผมบอกเล่าข้อมูลอยู่หนึ่งข้อมูลก็คือพลังของแวนด้าแม็กซิมอฟเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างในระดับโมเลกุลที่ส่งผลให้ยีนภายในตัวของโมนิก้าแลมบัวเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์หรือว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลวะที่จะทำให้MCU เอามนุษย์กลายพันธุ์แม่งเข้ามาในจักรวาลของตัวเองเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองนับไทม์ไลน์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโมนิก้าแลมบัวเนี่ยโมนิก้าแลมบัวไม่ได้แค่โดนพลังของแวนด้าแม็กซิมอฟแล้วกลายพันธุ์นะตอนนั้นนะโมนิก้าแลมบัวเนี่ยได้ไปสัมผัสพลังของมณีผ่านการสแนปโมนิก้าแลมบัวคือหนึ่งคนที่ถูกสแนปแล้วหายไปแล้วก็ถูกสแนปกลับมาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าการสแนปคนไปมาเนี่ยมันจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ซึ่งถ้าถามว่า MCU จะใช้เหตุผลนี้ต่อยอดไปสู่การนำซูเปอร์ฮีโร่หลายๆตัวหรือหลายๆกลุ่มเข้ามาอยู่ในจักรวาล MCU สำหรับผมนะพูดเลยว่าไอ้ชี้กูโอเคหมดชั่วโมงนี้กูโอเคหมดมึงไอ้ชี้กูอยากเห็นคืนหน้าตอนเนี้ยนางฟ้าเสกมาก็ได้เอาจริงประเด็นคือกูมาวิธีไหนก็ได้ผมเชื่อใจใน MCU นะจะพูดว่าผมแม่งเข้าข้างมาเวลก็ได้จะพูดว่าผมเข้าข้างมาเวลก็ได้เพราะว่าในเหตุผลตรงที่สมมุตินะเขาจะยัดเยียดเหตุผลในมุมที่ว่าการสแนปของธานอสเนี่ยเป็นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์ไอ้ติดและไม่ติดอยู่แล้วและผมไม่พยายามหาเหตุผลอะไรมาค้านเลยเพราะฉะนั้นพูดได้ว่าผมเข้าข้าง MCU ในมุมนี้เพราะส่วนตัวผมอ่ะมีความรู้สึกว่าไอเอาเข้ามายังไงอ่ะณตอนเนี้ยผมไม่ได้คาดหวังเหตุผลที่มันแบบเลิศเลอเพอร์เฟคมากแล้วเอาเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวเหตุผลของแต่ละตัวละครที่มาที่ไปประวัติหรือการเล่าความเข้มข้นในเรื่องต่างๆหรือตัวละครต่างๆที่เข้ามาแล้วอ่ะเป็นอย่างไรนั่นน่ะผมไปซีเรียสตรงจุดนั้นแล้วมากกว่านะตอนนี้นะพอพูดถึงมนุษย์กายพันธุ์เรามาพูดถึงตัวละครอีก2ตัวที่ส่วนตัวผมอ่ะค่อนข้างที่จะโฟกัสเป็นพิเศษก็คือลูกของแวนด้าวิชั่นอย่างที่เราทราบกันนะครับผมแวนด้ากับวิชั่นเนี่ยจะมีลูก2คนก็คือสปีดกับวิแคนตามคอมิกแล้วเนี่ยพลังของสปีดก็คือเหมือนควิกซิลเวอร์เลยครับคือเร็วนะครับเร็วมากบางคนเขาก็บอกว่าสปีดเนี่ยเร็วกว่าควิกซิลเวอร์ไปอีกนะครับผมส่วนวิกแคนเนี่ยก็มีพลังเวทมนต์อย่างกับแวนด้าเวอร์ชันผู้ชายเลยและทั้งคู่นะจะได้อยู่ในกลุ่มยังอเวนเจอร์สด้วยถึงแม้ว่าเด็ก2คนเนี่ยจะเป็นเหมือนสิ่งที่แวนด้าแม็กซิมอฟสร้างขึ้นมาแต่สังเกตป่าว่าสำหรับผมเนี่ย MCU เนี่ยแม่งค่อนข้างที่จะไม่เนียนคำว่าไม่เนียนสำหรับผมก็คือมันรู้สึกได้เลยว่าเขามีอารมณ์แบบอยากต่อยอดแบบใจจะขาดคุณรู้สึกกันบ้างไหมว่าจบซีรีส์พูดถึงตัวละครทุกตัวเลยมีฉากความรักระหว่างแวนด้ากับวิชั่นด้วยโอเคชื่อเรื่องมันคือแวนด้าวิชั่นแต่ลูกอะส่งเข้านอนแล้วจบแค่นั้นเลยเหรอคือเขาพยายามมากเลยนะที่จะทำให้ส่งเข้านอนปั๊บแล้วแม่งไม่ไปพูดถึงอ่ะแบบลืมมันไปซะมันเป็นอาการเหมือนไอ้เหี้ยแบบกูอยากต่อยอดใจจะขาดแต่กูเปิดเอาไว้ก่อนผมกำลังจะบอกว่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่ในซีรีส์ชุดต่อไปเรื่องราวของ MCU นะพูดรวมๆเลยทั้งซีรีส์และหนังเลยละกันนะครับที่เราจะได้ชมเนี่ย
มันจะมีการพูดถึงซุปเปอร์ฮีโร่รุ่นลูกรุ่นหลานมีโอกาสสูงมากนะครับที่ทาง MCU เนี่ยจะหยอดแล้วเราจะได้เห็นอะไรแบบนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นสปีดกับวิคแคนเนี่ยเราได้เห็นแน่นอนแต่จะเป็นนักแสดงคนเดิมไหมอันนี้ไม่รู้เพราะว่าในอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคือตอนนี้เรารู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกได้เลยว่าทาง MCU แม่งพยายามแบบถ้าเป็นภาษาพูดกับภาษาคนเล่าหนังก็คือหยอดได้ได้หยอดไปก่อนนะครับต่อยอดได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่หยอดได้หยอดก่อนทุกโมงนี้ MCU ไม่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะเอาจริงๆก่อนที่โควิดจะเกิดขึ้นเนี่ยMCU ก็เพิ่งจบเหตุการณ์ใหญ่อย่างธานอสดีดนิ้วมาเพราะฉะนั้นเนี่ยชั่วโมงนี้มันเป็นชั่วโมงแห่งการที่ผูกและต่อยอดเขาก็หยอดอะไรได้หยอด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 ช่วงนี้ก็เป็นเขาเรียกมหากาพย์แห่งการหยอดข้อมูลที่จะเอาไว้ต่อยอดไปเรื่องใหม่และอุดรอยรั่วเพราะว่ามันจะมีของใหม่ที่จะเข้ามาด้วยนะครับอย่างพวกมนุษย์กายพันเอ็กมงเอ็กเมนเอฟโฟก็จ่อจะเข้ามานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย MCU ตอนนี้รับภาระหลายทางชั่วโมงเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าผมเข้าข้าง MCU เป็นพิเศษเพราะผมลุ้นให้เขาเอาจริงๆคืออยากให้มาเร็วๆนะครับอยากให้มึงอุดๆให้มันจบๆแล้วก็ได้เล่าทุกอย่างต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเผื่อใครไม่ทราบนะครับผมตัวละครวิคแคนในคอมิกนะวิคแคนเป็น LGBTQ นะครับในรูปแบบของชายรักชายอีกเรื่องนึงที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือตัวละครวิชั่นตัวละครวิชั่นถ้าใครดูจบแล้วนะครับจะทราบว่าในเรื่องเนี่ยมีวิชั่น2คนวิชั่นคนแรกคือเป็นวิชั่นคนที่เราเห็นตั้งแต่เริ่มเรื่องวิชั่นคนนี้เป็นวิชั่นที่แวนด้าแม็กซิมอฟสร้างขึ้นจากเศษเสี้ยวของพลังของมณีที่เหลืออยู่ในตัวกับวิชั่นคนที่2เป็นวิชั่นตัวสีขาวต้องบอกว่าวิชั่นคนแรกเนี่ยเราก็ไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วมันคือวิชั่นคนเดิมและคนเดียวที่เราเห็นมาตั้งแต่แรกเราเห็นมาตั้งแต่เอชอฟอัลตรอนเราเห็นวิชั่นคนนี้เราสนิทและเราคุ้นชินกันดีแต่วิชั่นคนสีขาวเนี่ยพูดได้ว่าวิชั่นคนนี้เป็นแค่แบบอาวุธของซอสอะวิชั่นคนนี้เป็นวิชั่นที่ถูกซ่อมนะครับแล้วก็ชุบชีวิตพูดว่าชุบชีวิตไม่ได้เพราะว่าวิชั่นคนนี้ไม่ได้มีความเป็นมนุษย์เลยเป็นเพียงแค่อาวุธของซอสที่ทำงานตามคำสั่งเท่านั้นเองสิ่งที่ผมให้ความสำคัญณตอนนี้ก็คือสิ่งที่ MCU เขาทิ้งเอาไว้ MCU เล่าถึงวิชั่นสีขาวเอาไว้ถึงแค่ตอนที่วิชั่นของผมขอใช้คำว่าวิชั่นของแวนด้าแล้วกันวิชั่นของแวนด้าเข้าไปปลดล็อกคืนความทรงจำให้วิชั่นตัวสีขาวถึงแม้ว่าวิชั่นตัวสีขาวเนี่ยมันจะไม่มีมณีที่หน้าผากแล้วก็ตามแต่คำถามของผมก็คือการที่วิชั่นของแวนด้าก็คือเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งของพลังของมณีนั่นแหละมาปลดล็อกให้วิชั่นสีขาวเนี่ยคำถามผมเกิดขึ้นทันทีก็คือยังเป็นวิชั่นคนเดิมไหมและถ้าเป็นวิชั่นคนเดิมอ่ะจะเป็นวิชั่นคนเดิมแบบกี่เปอร์เซ็นต์เพราะในซีรีส์อ่ะเขาไม่ได้เล่าอะไรให้เราฟังเลยเขาให้เห็นแค่วิชั่นของแวนด้าปลดล็อกวิชั่นตัวสีขาวและวิชั่นตัวสีขาวก็เหมือนโอ้รับรู้แบบฝันแบกแล้วรับรู้แล้วตาเปลี่ยนจากหุ่นยนต์เป็นคนแล้วนะเหมือนความทรงจำของวิชั่นกลับมาแล้วแล้วก็แม่งบินหนีหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สงสัยนะครับว่าเราจะได้เห็นวิชั่นคนเดิมแบบไหนกันแน่อีกจุดนึงครับที่ผมอยากจะพูดถึงผมดูจบและผมสงสัยและตั้งคำถามกับมันมากก็คือซีนที่เป็นเอ็นเครดิตสุดท้ายนะครับผมที่มีแวนด้ากำลังเขาเรียกว่าอ่านคัมภีร์อะไรบางอย่างอยู่ผมดูจบแล้วผมก็สงสัยเว้ยว่ามันคืออะไรกันว่าไอ้คัมภีร์อันนี้นะครับผมก็แบกความสงสัยและนะครับไปทำรีเสิร์ชจนพบว่าคัมภีร์นั้นนะครับคือคัมภีร์ The Dark Hole คือหนังสือคาถาโบราณที่เต็มไปด้วยพลังและคาถาสารมืดจากนรกนะครับผมซึ่งคนที่นำหนังสืออันนี้เข้ามาในเวสต์วิลล์ก็คืออาร์ธาฮาร์เนสนั่นแหละซึ่งในตอนแรกเนี่ย
อากาธาฮาร์เนสนำตำราเดอะดาร์คโฮลด์เนี่ยมาเพื่อที่จะมาขยายพลังเพื่อที่จะจัดการกับแวนด้าแม็กซิมอฟนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่เราเห็นในภาพยนตร์นะครับว่าอากาธาฮาร์เนสนะก็พ่ายแพ้ให้กับแวนด้าแม็กซิมอฟไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นหนังสือเดอะดาร์คโฮลด์ก็ตกไปอยู่ในมือของแวนด้าแม็กซิมอฟอย่างที่เราเห็นในเอ็นเครดิตสุดท้ายเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าแวนด้ากับการศึกษาตำราเดอะดาร์คโฮลด์เนี่ยมันจะดึงดูดใครเข้ามาในจักรวาล MCU อีกหรือเปล่าเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยตามข้อมูลที่ผมได้ไปทำรีเสิร์ชมาคร่าวๆเนี่ยก็พบว่าไอ้ตำราเดอะดาร์คโฮลด์ตรงเนี้ยก่อนที่จะมาถึงในเวสต์วิลล์เนี่ยผ่านเหตุการณ์มาเยอะมีหนึ่งเหตุการณ์ด้วยที่แวนด้าแม็กซิมอฟเนี่ยนั่งศึกษาตำราเดอะดาร์คโฮลด์เนี่ยนะครับจนไปพบอัปตัดแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาจากแสงสีฟ้าไม่ให้ทำลายและทำลายสายตาคุณใครที่นั่งอ่านเดอะดาร์คโฮลด์นานๆหรือนั่งดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็ให้อัปตัดดูแลคุณสิครับโค้ดเวิร์ดมูฟวี่ลด100บาทครับผมในคอมิกนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือแวนด้าแม็กซิมอฟใช้คาถาหนึ่งแล้วกันนะครับในการดึงลูกชาย2คนนะครับคือสปีดกับวิคแคนน่ะให้กลับมาจริงๆซึ่งไอ้การที่แวนด้าแม็กซิมอฟใช้พลังในการเรียกลูกชายเขากลับไปจริงๆเนี่ยมันทำให้ตัวละครตัวหนึ่งไม่พอใจเป็นอย่างมากก็คือเมนฟิสโซและไอตำราเดอะดาร์คโฮลด์นี่นะครับเกี่ยวพันกับเรื่องเล่าอื่นๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่า MCU ทิ้งแวนด้าแม็กซิมอฟไว้กับเดอะดาร์คโฮลด์นี่แม่งมันจะสร้างความวิบัติอะไรอีกเพราะจำได้ในอนาคตเนี่ยมันจะมีเรื่องของการที่แวนด้าแม็กซิมอฟโดนใครสักคนและผมจำชื่อไม่ได้นะครับในการสิงแล้วแวนด้าแม็กซิมอฟก็กลายเป็นตัวโกงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องราวอีกเยอะมากมายเลยนะครับที่ MCU เขาทิ้งแวนด้าแม็กซิมอฟไว้กับเดอะดาร์คโฮลด์เนี่ยแม่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นค่อนข้างเป็นมหันตภัยเป็นวิบัติในอนาคตที่แม่งเยอะแน่นอนแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันทำให้ผมอยากดูไอ้นี่มากขึ้นเลยหมอแปลกอะ In the Multiverse of Madness เพราะว่าเดี๋ยวในหมอแปลก In the Multiverse of Madness เนี่ยเราน่าจะได้เห็นแวนด้าแม็กซิมอฟที่เป็น Scarlet Witch แบบสมบูรณ์ แบบสมบูรณ์จริงๆแบบที่น่าจะเก่งกว่าตอนนี้อีกเยอะเลยและมีโอกาสสูงมากเลยเว้ยณตอนเนี้ยที่หมอแปลก In the Multiverse of Madness เนี่ยอาจจะนะครับอาจจะนี่คาดเดาจากผมนะอาจจะได้เห็นแวนด้าแม็กซิมอฟหรือสกาเลตวิทเนี่ยเป็นตัวโกงผมเลยอยากเห็นมากว่าไอ้เหี้ยแม่งมันทำให้หมอแปลก In the Multiverse of Madness เนี่ยแม่งโคตรน่าดูมากขึ้นเลยแต่พูดถึงแวนด้าแม็กซิมอฟกลายเป็นสกาเลตวิทไอ้เหี้ยมีเรื่องที่กูขัดใจไอ้สัตว์ขัดใจมากMCU เป็นอะไรกับเรื่องชุดวะอีห่าตอนกัปตันมาร์เวลให้โมนิก้าแลมโบตอนเด็กนะครับมาช่วยเลือกสีชุดไม่ก็เลือกเขียวไม่เอาชมพูไม่เอาน้ำเงินแดงนี่แหละขาวเลยเย่เนี่ยแล้วเฮียเอาแยะซีรีส์แวนด้าวิชั่นเนี่ยมาตายจุดนี้ชิบหายเลยซึ่งจริงๆชุดก็สวยดีนะแต่แบบไอ้เฮียทำไมให้เบ่งพลังแล้วชุดมาทำไมวะพลังแห่งใยไหมเหรอหรือไง Power of Cotton อย่างนี้ป่ะนั่นคือไล่บทไหนอยู่เบ่งพลังแล้วแบบวูดแล้วชุดเหนื่อยเลยโอ้แม่งกำลังอินมานะกำลังอินมาเรื่อยๆแวนด้าแม่งได้ชุดใหม่จากการเบ่งพลังไอ้เหี้ยถ้าได้ชุดใหม่แบบเบ่งพลังแล้วได้ชุดใหม่กูว่าเบ่งพลังแล้วตดยังดูมีเหตุผลมากกว่าเบ่งแล้วเบ่งผิดไงลมปราณออกตดแตกอะไรเงี้ยกูว่าดูดีกว่าจริงๆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมค่อนข้างงงและไม่ค่อยซื้อว่าทำไมวะเก่งขึ้นแล้วได้ชุดใหม่งงไอ้เหี้ยมึงลองนึกภาพแบบใครสักคนน่ะเรียนวิชาใหม่โหแม่งเก่งขึ้นเลยโหแม่งเก่งขึ้นได้พลังใหม่เก่งขึ้นพอได้พลังเยอะขึ้นชุดงอกเอาไอ้เหี้ยชุดงอกบั้งโผล่
บั้งโผมงกุฎโผขึ้นมาอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยทำไมตัดสินใจอย่างนี้เป็นจุดหนึ่งนะในเรื่องที่ถ้ามีใครถามว่าจุดไหนของแวนด้าวิชั่นที่ผมไม่ชอบหนักมากคือแวนด้าเบ่งพลังแล้วได้ชุดเนี่ยกูไม่ชอบหนักมากเพราะฉะนั้นนะครับสรุปรวมๆนะแวนด้าวิชั่นเป็นซีรีส์อีก1ชุดที่ผมโอเคครับดูเพลินๆนะเราดูเพื่อเก็บข้อมูลเว้ยเราดูเพื่อเก็บข้อมูลเก็บว่าโอเคมีอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะได้ไปตามดูจักรวาลนี้ในจุดต่อๆไปแต่ถามว่าผมสนุกและแบบโอ้โหแม่งเอนจอยกับมันขนาดไหนก็ต้องบอกว่ามีส่วนที่ไม่ชอบเหมือนกันแต่เอาจริงๆถ้าถามผมนอกจากสีนอกจากชุดไม่ใช่สีชุดเหี้ยเบลอนอกจากชุดนะครับที่เบ่งพลังแล้วมาเนี่ยยังมีอื่นๆอีกไหมนะตอนนี้อื่นๆก็อยู่ในระดับที่รับได้นะครับผมไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหเฮี้ยมากถ้าเฮี้ยมากๆอันนี้เฮี้ยจริงๆนะครับเบ่งพลังแล้วชุดมาเฮี้ยจริงๆนะครับอีกหน่อยทำไงสมมติวูล์ฟเวอรีนบีทแบบเบ่งพลังแล้วแบบมันโกรธโอ้โหแล้วชุดจะมาไหมอย่างนี้แบบแฟนตาติกโฟมแม่งแบบก็ไม่ต้องมีชุดกันแล้วเด็กยูนิฟอร์มมีทำเฮี้ยอะไรถ้างั้นน่ะใช่ป่ะฮิวแมนทอสแม่งแบบพลังเบ่งฟุ้งแล้วก็ไฟมาไม่ต้องมีชุดเฮี้ยจริงอันนี้เราก็ต้องรอดู MCU อีกทีนะครับว่าเขาจะอธิบายไหมหรือจะปล่อยเซอร์ไว้แบบนี้เลย ในส่วนเนื้อเรื่องผมรู้สึกว่าแวนด้าเนี่ยแวนด้าวิชั่นนะครับอยู่ในระดับที่ดูเพลินๆนะครับแล้วก็แวนด้าวิชั่นอยู่ในจุดที่โยนนะครับเพื่อต่อยอดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ไว้ระดับกลางๆแล้วกันนะครับการแสดงไม่ต้องพูดถึงแล้วการแสดงดีครับผมทุกคนทำได้ดีครับไม่ต้องมีอะไรมาพูดกันและผลงานระดับนี้นะสเกลนี้นะครับผมก็เรื่องนี้หายห่วงนะครับส่วนเรื่องการตัดต่อโพสต์โปรดักชันก็หายห่วงนะครับผมถึงแม้ว่ามีบ้างนะที่อันนี้ผมเปรียบเทียบผลงานภายใน MCU เองนะครับคือพอมันเป็นซีรีส์ปั๊บควอลิตี้ของงานน่ะมันจะดรอปจากภาพยนตร์ด้วยสเกลงานด้วยแหละครับที่มันไม่ได้ใหญ่โตเท่าของภาพยนตร์นะครับผมอันนี้ผมหมายถึงผลลัพธ์ที่มันออกมานะโดยรวมแล้วมันก็อยู่ในระดับของซีรีส์ที่มันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสรุปรวมๆนะครับคะแนนที่ผมจะให้ WandaVision นะครับขอให้ไว้ที่ 7.5 คะแนนณตอนเนี้ยอย่างที่ทุกคนรู้ผมดูจบไปแล้วนะครับ WandaVision แล้วก็ The Falcon and the Winter Soldierผมดันไปถูกจริตกับ The Falcon and the Winter Soldier มากกว่ามันดูเป็นหนังแบบทหารลูกผู้ชายดีเข้าใจป่ะเหี้ยมิตรภาพระหว่างเพื่อนเว้ยมิตรภาพระหว่างเพื่อนเว้ยในช่วงที่แบบเพื่อนรักคนเดียวกันหายไปแล้วกู2คนต้องมาต่อกันใหม่ให้ติดอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมันดูแบบแมนเนี่ยมันดูแมนกว่าแล้วผมรู้สึกผมชอบตัว The Falcon and the Winter Soldier มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงคลิปรีวิว The Falcon and the Winter Soldier มาแน่นอนครับผมแล้วก็ใครที่รู้สึกอย่างไรนะครับกับ WandaVision นะลองคอมเมนต์ด้านล่างครับผมอยากรู้ความรู้สึกของทุกคนเหมือนกันนะว่าเป็นอย่างไรรู้สึกกับอะไรผมตกหล่นอะไรยังไงพิมพ์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวเราไปคุยต่อกันด้านล่างนะครับผมเพราะคลิปเนี้ยเป็นสปอยแล้วเพราะฉะนั้นใส่กันได้เต็มที่ครับผมเรามาคุยกันผมตกหล่นอะไรตรงไหนก็ต้องกราบขอประทานโทษนะครับผมยังไงซะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับที่สนับสนุนคลิปนี้นะและสนับสนุนช่องหนอนหนังก็คืออ๊อฟตัดครับผมฝากนิดนึงนะฝากใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงนะครับอย่างที่ผมใช้อยู่นี่เอ้ยนี่อ๊อฟตัดนะเว้ยเนี่ยไม่ได้อันนี้ผมใส่ออฟตัสอยู่นะออฟตัสมีหลายทรงคุณลองทักไปที่เพจออฟตัสก็ได้นะครับโค้ดเวิร์ดมูฟวี่ลด100บาทครับผมไม่อยากให้พลาดส่วนลดนะแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนหน่อยหนังโดยตรงก็กดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมก็เลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนแล้วขอกราบขอบพระคุณจริงๆครับขอกราบพระคุณจริงๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากทุกท่านครับฝากคอหนังทุกๆคนนะครับคือไม่ว่าซีรีส์เรื่องนั้นหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามซีรีส์ทุกเรื่องภาพยนตร์ทุกเรื่องมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่า
แต่สำหรับวันนี้หนอนหนังขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ